รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up โหและนี่ก็คือแผนผังความสัมพันธ์ที่กูเตรียมมาไอ้เชี่ยมึงเอาเวลาไหนไปทำวะเนี่ยสิ่งที่กูกำลังจะบอกพวกมึงเนี่ยนะคือตอนเนี้ยเรามีรูปทุกคนอยู่ในมือแล้วแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติในรูปพวกนี้ดังนั้นน่ะเราจะต้องมาหาด้วยกันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเดี๋ยวนะแล้วรูปไงหายไปไหนรูปกูก็จัดการเองได้ปะมึงไม่ต้องห่วงเลยเออแล้วรูปกูกับรูปจีนหายไปไหนวะเพราะกูจำได้ว่ากูเนี่ยเอากล้องไปถ่ายจีนตอนที่อยู่ในปาร์ตี้แล้วก็ไอ้อาร์มี่เนี่ยมันก็ถ่ายกูตอนที่กูอยู่ท้ายรถถ้ามันหายไปไหนวะนั่นแหละพวกเราต้องช่วยกันดูเว้ยมาดูดีกว่าเริ่มจากรูปแรกเจไดกับโรสจากในรูปเนี่ยทั้งสองคนอยู่หน้าห้องตรวจกูว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วตอนนี้มันสองคนเป็นยังไงวะยังคบกันอยู่ไหมจากที่กูดูใน IG เนี่ยนะสองคนเนี่ยยังรักกันดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายด้วยไอ้เจไดเนี่ยมันเปิดบาร์ส่วนโรสเนี่ยทำหน้าที่เมียในการเก็บเงินแล้วก็ขายเครื่องสำอางออนไลน์มาที่คนต่อไปอามี่มันนอนอยู่บนตัวใครสักคนหนึ่งอะก็ไม่แปลกว่าวะมันเป็นเกมก็ต้องนอนทับผู้ชายมันก็ถูกแล้วอะหรือว่าเป็นมึงวะอเล็กเฮ้ยหัวน้องกูชมพูกว่านี้เฮ้ยหรือว่าไปรูปต่อไปเลยมึงแคปทำไมตัวแคปมันฟกช้ำดำเขียวขนาดนั้นวะหรือว่าจะมีเรื่องปะแบบตบตีแย่งผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคนอย่างแคทอันนั้นจะไปแย่งผู้ชายสวยขนาดนี้ไปแย่งใครพี่มอลลี่จากในรูปเนี่ยก็เหมือนถ่ายกับกระจกธรรมดาปะวะแต่กูว่าหน้าเขาดูเหมือนจะร้องไห้นะเว้ยหรือว่ามันจะเป็นสัญญาณลางร้ายแบบกำลังจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างงี้ปะมึงอะสิตายปากหมาชิบหายอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเว้ยรูปต่อไปไหมรูปนี้เลยมึงไอ้นิ่มดูยังไงก็คลอดลูกจะชัดอ่ะเออกูว่าไม่ใช่ว่ะกูว่ากูน่าจะกำลังผ่าตัดอะไรสักอย่างอยู่อ่ะมึงท่าเนี้ยแต่จากประสบการณ์การเป็นหมอสูงกูเนี่ยมึงน่าจะกำลังคลอดลูกอยู่นะกูต้องเชื่อหมอสูงอย่างมึงเหรอมึงเป็นหมอสูงมากี่วันอือไอ้อีฟแล้วลูกของมึงอ่ะที่มึงโดนตำรวจจับอ่ะเอามาให้เพื่อนวิเคราะห์ดิเออนั่นดิวิเคราะห์ของคนอื่นนะโคตรเก่งเลยมึงเอาของมึงมาวิเคราะห์มึงเลยมา กูนะขอวิเคราะห์ลูกของมึงหน่อยมีเซ็กพิสดารแล้วตำรวจจับปะวะพิสดารอะไรลูกของกูกูจัดการเองได้นะต้องมาขำเลยขำอะไรวะชอบแบบไหนอะไซบีเรียนไหมสีเทาสีชมพูมีหมาป่าด้วยนะหรือว่าอัลฟาโรไหมตัวเองตัวเองแบบนี้ที่บ้านก็มีแล้วปะไม่เอาสิเขาอยากเปลี่ยนบ้างนะนะนี่นะนะนะสีเทานี้ก็ได้สีเทาพี่ครับขอลองได้ปะเฮ้ยตัวเองไม่ต้องลองหรอกจะลองทำไมอายเขาอายอะไรอ่ะนี่ก็ปกติปะปกติที่ไหนตัวเองแฟนปกติเขาพาไปเที่ยวซื้อของน่ารักน่ารักแต่นี่อะไรอ่ะตัวเองพาเขาไปดูหัวหมาชุดหนังอะไรก็ไม่รู้ปกติที่ไหนอ่ะคนนึกว่าตัวเองชอบอ่ะก็ไม่ใช่ไม่ชอบอ่ะตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่ตลอดเวลาปะตัวเองเคยถามเขาไหมว่าเขาชอบอะไรบ้างอ่ะตัวเองชอบแบบไหนอ่ะแบบหมาหรือหมูแม่ตัวเองมีเสือด้วยนะหรือว่าตัวเองชอบแบบกุญแจมืออะไรอย่างงี้ป่ะโอ้ยตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นคือเขาไม่ได้ของในนี้
ั่นหลิวป่ะใช่ป่ะหลิวเอ้ยพวกแกสองคนแถวนี้พอดีเจแดนมันพามากินโอมากาเสะแถวนี้แล้วก็นี่ก็ว่าจะไปช้อปปิ้งต่อด้วยรถเขาอยากได้กระเป๋าใหม่ด้วยแหละอ้อนมาหลายวันแล้วอ้อนมากก็เลยต้องซื้อให้อ่ะว่าแต่แกมาทำอะไรที่นี่อ่ะอยู่หน้าร้านเซ็กช็อปนะอย่าบอกนะฉันแค่มายืนรอซีอิ๊วเฉยๆซื้ออะไรเฮ้ยนี่ซีอิ๊วกับหลิวชอบแนวนี้เหรอแบบชุดหนังอะโซ่แท้กุญแจมืออะไรเงี้ยไม่เฮ้ยเจ๋งว่ะที่รักเราเอาบ้างปะแบบชุดหนังอะไรเงี้ยไม่เฮ้ยเขาอยากถูกทำโซ่อะไม่เอาดูหลิวมันชอบเลยมันหลุดโลกไปนิดนึงไม่ใช่แนวเลยเอ้ยป้าแกฉันก็ไม่ค่อยชอบแบบนี้หรอกแกก็แค่รอซีอิ๊วเฉยๆอะมันเข้าไปดูขำๆเดี๋ยวก็ออกมาเล่าแล้วยังไงไม่ลองเข้าไปซื้อปลอกคอให้ผัวแกเห็นชอบทำตัวเป็นหมาใส่แกเลยก่อนอ่ะเห็นได้ชมคืนน่ารักมากพอแต่ว่าเดี๋ยวฉันไปก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเจไดมันเปลี่ยนใจไม่ซื้อกระเป๋าให้อ่ะไม่ซื้อให้ก็แย่แล้วเธออ้อนเป็นหมาขนาดนั้นเขาไม่ซื้อให้หรออ่ะไปแล้วนะเจอกันนะเจอกันแกดีเอามา10ใบเลยนะอันนี้เลยวะโอ้ยเชี่ยไอ้อามีคุณหยุดก่อนคือผมต้องไปแล้วอ่ะเร็วคุณลงมาเดี๋ยวสักครับคุณยังไม่หายคิดถึงเลยผมต้องไปเข้าเวรอ่ะคุณงั้นไว้เดี๋ยวให้ผมมาหาใหม่นะครับโอ๊ยไม่ต้องถ้าผมอยากได้เดี๋ยวผมโทรบอกอีกทีนึงชิบๆๆๆอะไรของมันวันเนี้ยไอ้เล็กไอ้เล็กไอ้เอาไม่อยู่ตรงนี้กูนะไอ้เล็กอย่าเล็กหยุดยอมหยุดกินอะไรบ้างกูก็เห็นมึงกับผู้ชายอย่างนี้อยู่เลยอ่ะแล้วมันยังไงวะก็เออไงแล้วมันจะยังไงทำไมวะก็มึงจะมาจี้กูทำไมอ่ะมึงทำเหมือนว่ามึงไม่ได้รู้จักชีวิตเซ็กกูอะไรแบบนั้นอะคือปกตินะเวลากูเอาใครที่ไหนยังไงเนี่ยกูก็เล่าให้มึงฟังหมดอะแถมมึงนะยังชอบมาถามกูอารมณ์แบบสนใจอยากลองทำบ้างจะไม่ได้เหรอเอ้ยนี่กูกับมึงสนิทกันขนาดไหนวะรู้เซ็กไลฟ์กันด้วยเหรอเออมึงช่วยเท้าความให้กูหน่อยได้ไหมว่าเราไปสนิทกันตอนไหนวะอะไรของมึงวะก็สมัยมัธยมไงหลังจากปาร์ตี้บ้านไอ้เจไดอ่ะจำไม่ได้เหรอมึงไปเป็นเกย์ตอนไหนเนี่ยฮะตอนนั้นมึงยังคบกับแคทอยู่เลยไม่ใช่เหรอเอาไอ้อะไรของมึงวะกูเลิกกับแคทไปตั้งนานแล้วและหลังจากนั้นอ่ะกูก็ชอบผู้ชายไงนี่มึงงงอะไรเนี่ยกูว่านะหลังจากมึงช็อกไปวันนั้นอ่ะแม่งคงรุนแรงมากจริงวะมีได้การแล้วกูต้องพามึงไปตรวจเอ็กซเรย์ไปกับกูเลยโอเคมึงก่อนกูโอเคดีกูโอเคดีกูว่ากูคงพักผ่อนน้อยเว้ยสมองกูเลยกระทบกระเทือนตอนนี้กูจำอะไรไม่ค่อยได้วะกูว่าเดี๋ยวมึงเนี่ยไปโยกกับคู่มึงในรถก่อนตามสบายเลยไม่กูไปก่อนมึงอ่ะไปไม่เป็นไรกูไปก่อนเร็วๆไม่เป็นไรมึงไม่เป็นไรไปละมึงมาหาพ่อพ่ออยู่โรงพยาบาลอ้าวเฮ้ยพ่อเป็นไรวะทำไมต้องไปโรงพยาบาลอ่ะนี่มึงเป็นลูกแล้วเขาไม่ใช่เหรอมึงถามกูทำไมเนี่ยมึงหมายความว่าไงวะต้องให้กูทวนความจำให้มึงใช่ไหมเนี่ยก็กูสอบหมอไม่ติดพ่อเลยผิดหวังในตัวกูแล้วมึงก็เสือกเปลี่ยนเส้นมาเรียนหมอแทนกูไง
แต่จริงแล้วกูต้องขอบใจมึงเนี่ยแหละที่เรียนหมอแทนกูได้ทำตามความฝันการเป็นล็อกสตาร์ของกูไอ้ไอ้มึงฟังกูนะเว้ยกูไม่รู้นะเว้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกูอะแต่ที่แน่ๆเนี่ยกูไม่ได้อยากเป็นหมอเป็นพ่อหรอกเว้ยแต่ที่กูจะบอกมึงอะคือกูข้ามเวลามาจากอดีตเว้ยพี่มึงจำหนังเรื่องนั้นได้ไหมที่มีพระเอกอะขับรถข้ามเวลาไปกับหมากับนักวิทยาศาสตร์อะแต่ว่าของกูอะมันเป็นกล้องโพลารอยด์พอกูกดใช่ไหมกดแชกปุ๊บวับกูว่าโผล่มากลายเป็นหมอสูเลยมึงคิดว่ากูโง่มากหรอไปเชื่อเรื่องของมึงเนี่ยนี่มึงคิดว่าการที่มึงเป็นหมอมึงฉลาดมากกว่ากูเหรอนอกจากมึงไม่สนับสนุนกูแล้วนะมึงยังดูถูกกูอีกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้กูพูดจริงนะเว้ยตอนนี้กูก็งงเหมือนกันนะเหมือนไอ้หมาตัวนั้นในหนังนั่นแหละกับพี่อเล็กมาหรอก็ใช่อ่ะดิ100วันพันปีไม่เคยกลับบ้านแล้วรู้ไหมกลับบ้านมารอบนี้มาเล่าเรื่องให้เราฟังว่ามันทะลุมิติมาย้อนเวลาอะไรของมันก็ไม่รู้คิดว่ากูโง่มากเหรอใจเย็นดิเขาก็แค่อาจจะคิดถึงน้องชายเขาเปล่าก็เลยหาเรื่องมาคุยเล่นๆน่ะไม่แปลกหรอกเล่นมุกยังไงมั้ยปกติก็ไม่สนิทกันอยู่แล้วกลับบ้านก็ไม่ค่อยกลับจะมาตีซีอะไรตอนนี้อ่ะนี่ขิมไม่อิจฉาไอ้มากเลยนะรู้ป่ะขิมโคตรอยากมีพี่สาวเลยเป็นลูกคนเดียวเหงาจะตายอยากแชร์ของใช้อยากคุยเรื่องรู้เรื่องนี่ให้โอกาสพี่เขาหน่อยเถอะเขาก็พยายามอยู่นะจะว่าไปแล้วเนี่ยนะไอ้ก็นั่งเหมือนพี่เล็กอยู่นะเนี่ยไม่อะเราหล่อกว่ากล้าพูดนะเอ้าหรือว่าขิมคิดว่ามันหล่อกว่าเราตอบดีๆนะตอบดีๆไม่รู้ใช่ไหมไหนตอบมาสิใครหล่อกว่าไหนใครไอ้หล่อมากไอ้หล่อมากที่สุดในบ้านเลยไม่งั้นไม่ไปจีบไอ้ตั้งแต่วันแรกที่ร้านหรอกเล่นตากระเทะโคตรจริงใจเลยอันนี้น่าสนใจเราลองซื้อมาใช้บ้างดีปะก็ดีนะดูน่ารักดีอะไม่น่ากลัวด้วยใช้ของเล่นบ้างเบื่อแล้วคนจริงเฮ้ยพูดอย่างนี้มาเขาว่าไงอะทำไมเรามันไม่เก่งแล้วหรอหรือว่าอยู่กันมานานเจ๊กเรามันจืดแล้วหรอโอ้ไม่จืดไม่จืดน่ารักเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราว่านะถ้าเกิดว่าอะไรที่มันทำให้ชีวิตเรามีสีสันมากขึ้นก็ดีเหมือนกันอย่างเช่นอะไรอ่ะนี่เหรอเซ็กส์ทอยเราหมายถึงแบบว่าสร้างอนาคตร่วมกันแต่งงานมีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะเธออันนี้เธอเพ้อเจ้อแหละมันจะไปแต่งงานกันได้ยังไงที่นี่ที่ไหนกฎหมายมันยังไม่รองรับเลยเราเลยไม่อยากรอไงอยากจะแบบย้ายไปอยู่ประเทศไกลๆใช่ไหมแต่งงานกันมีลูกกันอะไรอย่างเงี้ยเราแก่กว่าเธออ่ะเรากลัวว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามดลูกเราฝ่อแล้วผลิตไข่ไม่ได้ทำไงอ่ะ
โอ้โหเธอเหรอแกนี่เหรอคนแก่คนแก่ที่ไหนจะน่ารักขนาดนี้ก็โลนอยอ่ะเอ้ยไปตรวจสุขภาพเป็นเพื่อนหน่อยดีนะนะคือเราสองคนเนี่ยมาจุดนี้ได้ไงช่วยเป็นคนปกติเหมือนคนอื่นเขาบ้างได้ไหมอ่ะYou got me so good.